พี่โอ๊ตไปญี่ปุ่นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่โหยพี่อิ๋ว2015 2016อ่ะเชี่ยจริงเหรอเฮ้อ6 7ปีอ่ะอุ๊ยนานโคตรนานนานผมไปล่าสุดนู่นน่ะปลายปี2019ก็3ปี4ปีเออก่อนมันมีโรคระบาดอะไรครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็ตามสัญญาว่าเราจะไปสตาร์ทซีซั่น2กันที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ EP 100อ่ะตอนที่อ่านคอมเมนต์น่ะครับเห็นหลายๆคนแบบแสดงความรู้สึกต่อรายการของเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราทำแบบเยอะมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นนะขอบคุณก่อนเลยขอบคุณทุกความรู้สึกจริงๆเพราะตอนแรกอ่ะตอนที่อิ๋วทำอ่ะพี่อิ๋วอ่ะแบบว่าไม่คิดว่าคนจะเข้ามาอินขนาดนี้นะใช่ใช่แล้วความทรงจำที่ทุกคนแชร์มาเนี่ยมันเป็นความสวยงามของไลฟ์สไตล์แบบคนที่ชอบของเล่นคนที่คล้ายในการสักสะสมอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันดันกลายเป็นรายการที่มันมีความหมายกับทุกคนไปแล้วนะเอาจริงๆเราก็ใจหายนะที่เราบอกว่ามันเป็นตอนสุดท้ายแล้วนี่แหละเขาคือความรับผิดชอบของเราครับซีซั่น2พวกเราต้องแบกตัวเราเองไปนี่ครับถูกต้องครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นเครื่องแล้วแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะฮะเจอกันที่พรุ่งนี้เช้าประเทศญี่ปุ่นรับรองว่าทริปนี้ผมจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังที่แรกที่เราต้องมาไม่ใช่ที่เราต้องมาเด็กที่ผมต้องมามันเป็นสาขาของคุณใช่ไหมเพื่อที่จะแบบมันระบายความอัดอั้นที่แบบว่าไม่ได้มาญี่ปุ่นนี่คือร้านที่คุณพูดถึงบ่อยๆเออผมชอบมาเล่นที่นี่เพราะมันอยู่ใกล้ที่พักไงที่ผมจองโรงแรมตรงเนี้ยเพราะร้านนี้เลยนะเมื่อกี้เราไปดรอปกระเป๋านะฮะแล้วพี่อิ๋วเขาก็กระสันมากเลยเขาบอกให้พาเข้ามานี่ต้องมาเนี่ยแล้วก็คือร้านนี้นะฮะต้องอ่านว่าอะไรอโดเลอโดสอโดอโดสครับอโดสเฉยๆนะโอเคจะออกเสียงญี่ปุ่นไงอโดเล3ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมมาเนี่ยอัปเดตก่อนนะอโดสเนี่ยจะเป็นร้านที่แบบว่าคีบค่อนข้างง่ายโอเคเออผมเคยพูดไปแล้วในคลิปนึงว่าถ้าอยากเล่นตู้คีบง่ายๆอโดสแต่เดี๋ยวเข้าไปดูครับว่ามันเป็นไงอัปเดตไหมอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะนิดเดียวแถมตรงนี้มีร้านไอ้นี้ด้วยเบสบอลด้วยเออเฮ้ยโอ้โหอยากตีปะล่ะอะไรนะคือเราแวกอาซากุสะนี่เต็มไปด้วยแบบคือคุณผู้ชมผมจะบอกว่าแม่งมาจริงน่ากลัวมากว่ะคืออุตส่าห์ทำเขาเรียกอะไรนะมีภูมิคุ้มกันแล้วอ่ะเออเชื่อไม่ได้เลยฟุ้งซ่านไปหมดเลยตอนนี้คืออยากทำทุกอย่างเลยไปเถอะไปลองข้างในพี่โอ๊ตมึงดูตู้นี้ดิฮะเนี่ยลายเนี้ยหูเราไม่เคยเห็นนะที่จะพันเหล็กอ่ะใช่ครับผมยูระเฮดอะไรสักอย่างนะครับใช่ฮะเป็นสไปเอ็กซ์แฟมิลี่นะก็เลยเป็นยอนะฮะยอสุนทรีอาลอยฟอร์เจอร์ลอยฟอร์เจอร์ครับแล้วก็ดูเลยนะนี่อาญะนะฮะครับผมก็เขามีให้ขีดนะแต่ว่าพอเดินดูรอบร้านเนี่ยเนี่ยนี่ผ้าขนหนูหูน่ารักมีสองลายนะฮะแต่ว่าเดินดูรอบร้านเนี่ยร้านเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาเน้นขนมเว้ยเขาเน้นขนมมาม่าขนมขนมปังกี้ขนมจุ๊บจุ๊บนี่โคลามาร์ทนี่เอาไปขยายให้เป็นช็อกโกบอลเดี๋ยวมันนานมากเลยนะคือจริงๆแล้วร้านนี้นะพี่โอ๊ตครับสัดส่วนของร้านเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าปกติเนี่ยที่ร้านเนี่ยทุกตู้เนี่ยจะแทบจะเป็นแบบเป็นฟิกเกอร์หมดเลยแต่ว่าเนี่ยฟิกเกอร์จะมาอยู่แค่โซนเนี้ยอันนี้ก็ของใหม่ครับผมเป็นคู่ของยามาโตะครับผมนะฮะยามาโตะแล้วก็เอสใช่ฮะโอ้เป็นเซตคู่กันก็เดี๋ยวในไทยก็คงมีนะครับแล้วก็นี่น้องวายไลท์ครับผมดื่มเลือดฉันสิซีรีส์คิวโพสเกตใช่ครับผมคิวโพสเกตซีรีส์สตอรี่นะครั้งแรกที่เรามาถึงเราต้องเล่นตู้คีบนะฮะใช่ฮะจัดเราก็เลยมาลองเลยครับตู้คีบที่เราจะเล่นก็คือนี่ฮะเป็นที่กดโฟมแต่ว่าเป็นบล็อกเครื่องหมาย question mark ของมาริโอแล้วพอกดแล้วมันจะเป็นรูปดาวเป็นโฟมรูปดาวด้วยเฮ้ยลองดูนะ500เยนเล่นได้6ได้6ตาโอเคคุณต้องวางแผนยังไงก่อนนะครับไม่รู้เลยว่ะแม่งน่ากลัวมากลองโอ้โหนี่คือเทคนิคนะฮะอ๋อแม่ผมต้องดูก่อนว่ามันทางขนาดไหนได้เห็นป่ะถ้ากดเยอะมันก็จะแบบต้องดูว่ามือมีแรงป่ะเราต้องใช้เหรียญหนึ่งในการศึกษามันก่อนใช่แล้วตอนนี้คือไปไม่เป็นแล้วนะอาจจะเอาดึงหัวไม่ได้ใช่ป่ะดึงฝั่งนี้ขึ้นมาใช่ต้องดึงฝั่งนี้โอเคอะไรนะฮะตอนนี้มาแล้วนะฮะดึงถ้าไม่โดนแกนไม่โดนนะครับเฮ้ยกระเถิบไปนิดเดียวนะฮะงงๆอย่างเงี้ยนะงงๆนะฮะงงๆลองคีบตูดลองคีบตูดดู
ผมชอบตรงที่มันมีเอฟไอเสียงเอฟเฟคตรงนี้หนุ่งนิดหนุ่งนี่แหละนี่แหละมาจังหวะสวยสวยสวยโอ้ยเขาที่อยากได้เลยเขาที่อยากได้พอดีเลยงัดขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหลึกไปหน่อยเหลือ3ทีว่ะพี่โอ๊ตจะลองดูครับเฮ้ยอย่าตื้นไปนะอันนี้โอเคแต่นี่แม่งก็ตื้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกดลงไปแต่ว่าโบยังติดอยู่นิดนึง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 ผมว่าครั้งนี้ต้องคีบข้างในต้องคีบหัวมันอ่ะเพื่องัดให้มันตกล่องโอเคเข้าใจลองดูฮะเฮ้ยพอดีดิสวยสวยป่ะอุ้ยสว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 ยได้อยู่สวย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 เอ้ย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 โอ้ยตาสุดท้ายพอดีป่ะใช่ใช่ใช่ตาสุดท้ายพอดีต้องงัดที่เดิมป่ะใช่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 ได้แล้วน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วฮะระวังขากลางไปโดนกล่องขวาเสียวอยู่เออประมาณนี้สวยโอ้ยพี่อยู่มึงกดแม่นว่ะได้ป่ะวะเอ้ยได้ป่ะวะโอ้ยยังไม่ได้นิดนึงลึกไปหน่อยยืดเกมนะอีกหนึ่งตาเติบไปหน่อยสวยได้ไหมโอ้ยพอดีเลยพี่อยู่เอ้ยงัดขึ้นมาอืดโอ้โหเหลือไว้ทำไมเนี่ยคิดต่างป่ะเรากดตูดมันเลยดีกว่าเอาไอ้เหี้ยนี่ทั้งดุนกดตูดแม่งลงไปเลยมันไม่ได้เว้ยมันต้องขี้ตรงนี้แหละเหรอโอเคคิดต่างเชิงอื่นคิดถึงเชิงตรงนี้เรียบร้อยว่ะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยสุดยอดครับพี่อิ๋วนี่คือตัวจริงครับตัวจริงฮะตัวจริงเสียงจริงฮะตัวจริงเสียงจริงฮะก็เนี่ย700เยนก็เอาไว้ใช้อาบน้ำตอนที่ระหว่างที่เราอยู่พักกันที่นี่ถูกต้องก็น่ารักมากแชมพูแชมพูไปเทเนี่ยเนี่ยดูดิมันน่ารักไหมเอาจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคุณผู้ชมนะมันก็แค่แบบเป็นแบบที่กดสบู่อ่ะที่บ้านใครก็มีเอาที่นี่นี่อ่ะขอญาตนะฮะขอญาตญาติแกะเลยนะฮะแกะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงอุ้ยแหวมันติดนี่โอ้โหแล้วดูด้านข้างเด็กนี่น่าจะเป็น question mark บล็อกแล้วนะฮะด้านข้างเป็นรูปสกรีนมาริโอครับผมโอ้แต่จริงถ้าถามผมนะผมแค่รู้สึกว่าเป็น question mark บล็อกเนี่ยแค่นี้มันพอแล้วเว้ยเออจริงมันไม่ต้องไอเนี่ยจริงมันมีพอมีมาริโอมาแล้วมันก็ตลกหน่อยนะครับผมมาแล้วนี่ก็คือหัวฝาเขานะใช่ฮะเราต้องกดมาเป็นรูปดาวใช่เราต้องล็อกอันนี้ออกก่อนนะปลดล็อกอันนี้ออกก่อนแล้วเราก็ไปซื้อโฟมสบู่ทั่วไปถูกต้องอ่ะโอเคครับโอ้โหสุดยอด700เยนฝีมือจริงๆ200บาทโอเคหมดช่วงอินโทรเพลงเท่านี้นะครับต่อจากนี้จะเป็นของจริงแล้วแต่ก่อนจะไปตะลุยอากิบะกันผมขอเข้าช่วงโฆษณาสักแป๊บหนึ่งกับสปอนเซอร์ใจดีอย่าง Advice ที่มีโค้ดส่วนลดพิเศษให้คุณได้ประหยัดถ้าใส่โค้ด Necrossก่อนชำระเงินเวลาเข้าไปช้อปปิ้งที่ www.advice.co.th นอกจากโปรโมชั่นดีๆแล้วยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคิดถึง IT คิดถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โยโดบาชิครับที่อากิฮาบาระซึ่งก็แน่นอนว่าพอมาถึงที่แล้วเนี่ยชั้นของเล่นเนี่ยก็คือชั้น6ทั้งชั้นเลยถูกต้องนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเดินดูพอหมดน้ำจิ้มไม่น่าจะหมดคือเรามาตอนนี้ด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะแล้วต้องมีของเยอะจริงๆใช่คือคุณผู้ชมมันเยอะมากจนผมไม่สามารถจะคุยกันได้ว่าทั้งของใหม่ของโปรโตไทป์ของที่ไม่มีในไทยหาในไทยยากแล้วของที่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นไทม์ไลน์ก่อนที่จะลงไทยเออเราเจอที่นี่หมดเลยอย่างอันนี้ฮะข้างเราครับเป็น DX ขบวนการใหม่ King Ogerนั่นเองนะฮะใช่นี่โอ้โหคือเป็นขบวนการแรกหรือเปล่าที่เป็นแมลงมารวมร่างกันอ่ะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ไม่ใช่รวมร่างธรรมดาด้วยครับหลายตัวรวมกันด้วยแล้วที่สำคัญนะเขาจะแถมเขาจะไม่อันนี้เขาน่าจะแถมหัวของไอ้ขบวนการโมไอ้นั่นมุมไอ้ดอนบาเทอร์ดอนบาเทอร์ใช่ใช่ซึ่งอยู่ข้างล่างนี่ฮะมันสามารถเนี่ยคือร่างทั้งหมดของเขาโอ้โหเยอะมากเยอะมากมันคือการเอาแมลงหลายๆตัวมารวมกันแล้วสีแดงเป็นด้วงเหรอใช่ฮะเออเชฟเก๋ไอ้เสียงนี่คือนี่นะฮะฮะเป็นที่เขาแบบคำรามไม่หยุดเลยนะฮะใช่ฮะนี่ฮะแล้วก็กำหนดขายก็คือ เดือน3วันที่4นั่นเองนะครับแล้วก็นี่ฮะกล่องมันบัลเลอร์เลยคือตัวใหญ่มากใช่ใช่
อันนี้ใหม่กิฟต์ราคาก็ 8,410 เยนครับผมก็ส่วนเงินไทยเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะค่อยเพราะกว่าจะเข้าไทยอีกใช่ดูดีเทลกับจุดขยับพอดีฮะเขาพยายามใส่ใจให้มันดูสามารถเล่นได้มากขึ้นคงทำกันบ้านมาจากไอ้ดอนบัตเทอร์มาอีกทีนึงถูกต้องถูกต้องนะครับผมอันนี้นี่ไปหนึ่งใหม่นะโอ้โหคุณผู้ชมคิดแล้วยังเหนื่อยเลยเหนื่อยแทนคุณผู้ชมต้องดูกับพวกเราเนี่ยมาโอ้ยชี้ของจริงครับได้เห็นเพราะว่าบ้านเราจะไม่ค่อยได้เห็นตัวโปรโตไทป์แบบนี้ไม่ต้องจะเรียกว่าโปรโตไทป์เลยเรียกว่าเป็นตัวที่เอามาโชว์แล้วกันเออตัวโชว์ครับผมก็เป็นบันไดครับนี่ฮะค่าย2ค่ายยักษ์ใหญ่จับมือกันบันไดกับทาการะโทมี่ครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะนี่คือลายโชโกกินเฉยเป็นการเอาโชโกกินกับซอยมาร่วมมือกันครับก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของไลเกอร์ซีโร่ใช่ครับที่เป็นงานสำเร็จแล้วเป็นเหล็กโหแต่ดีเทลดีเหมือนกันนะเว้ยพี่โอ๊ตดีเลยมันไม่ใช่ว่าธรรมดามันดีเลยแล้วมูลค่ามันก็ค่อนข้างสูงนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มีกำหนดขายอยู่ที่กลางปีนี้คือเดือน6อ๋อแต่นี้คือเห็นโปรโตไทป์ก่อนใช่ครับซึ่งมันสวยมากแล้วตัวบัลโคมจะบอกว่าตัวบักควายบักควายจริงใช่ครับสวยมากนะฮะพอซื้อปุ๊บนี่ไม่ใช่อะไรนะต้องเตรียมที่ใส่ด้วยนะครับแล้วนี่ทางนี้แฟนเขาเรียกอะไรนะแฟนมอสตาร์ดเราลังเลหลายคนนี่ฮะดูตัวจริงเท่าไหร่ฮะสวยนะจุดขยับก็เยอะด้วยนะฮะนี่ไอ้คลิกนี้บ้านเราก็ทำได้นะถ้าเกิดใครอยากจะโชว์แบบนี้นะถูกต้องร้านชั้นเลยนะร้านคุณลุงกับลุงสามอย่าลืมไปนะนี่ฮะจุดขยับก็เยอะเฮ้ยเมื่อกี้นี้กูเห็นไอ้นี่ไอ้นี่ตัวนู้นคือคุณผู้ชมต้องยอมรับอย่างนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาแบบเขาจัดดิสเพลย์นี่คือแบบแม่งโคตรถึงจริงดูดินี่ดูนี่อันนี้ชินปะใช่ชินทำเป็นเรดเดอร์กำหนดขายเดือน3ก็คือมีนาออนี่ฮะคุณผู้ชมมาถึงแล้วฮะชุดผ้าครับผมเป็นชุดผ้าครับผมจะบ้าตายโหสวยจัดใช่ครับแล้วนี่ฮะตัวใหม่ตัวล่าสุดใช่แล้วครับนะครับก็กีสครับผมมา2โหมดเลยอันนี้มาเดือนกุมภาครับทั้งคู่ครับไอ้เดือนกุมภาตัวนึงเดือนมีนาตัวนึงใช่ครับแล้วดูดิโอ้แล้วตัวแล้วแต่ละตัวแล้วตัวอื่นเนี่ยเขาก็จัดท่าซิกเนเจอร์เลยใช่ครับแล้วก็แน่นอนนะฮะนี่ก็ล่าสุดครับแบ็คซันของเราในไทยนี่ราคาไปมากนะสวยสวยมีของป่ะที่นี่ต้องดูอยากได้อ่ะต้องดูเดี๋ยวไปเช็คกัน 6,600 เยนครับผมอย่าตีราคาไทยครับเดี๋ยวร้านค้าจะเสียใจไม่ได้มันเอาอย่างนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเทียบราคาใช่มันเทียบไม่ได้เพราะว่าที่นี่คือญี่ปุ่นคือต้นกำเนิดถูกคือกว่าจะไปถึงบ้านเรามันมีค่าขนส่งค่าภาษีอากรอะไรต่างๆนั่นนี่จริงๆผมไม่พูดนะว่าแบบที่ไหนอะไรดีกว่ากันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจริงๆแล้วผมพูดตรงๆนะที่บ้านเราซื้อขายกันอ่ะถูกแล้วใช่ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอ่ะถูกแล้วจริงเพราะว่ามาเนี่ยคุณได้ของถูกจริงนะแต่คุณต้องเสียค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าโอ้คุณแล้วขนลุกโอ้โหสารพัดกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ค่าใช้จ่ายบานใช่จริงบานจริงบานจริงป่ะถ้าถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยกาชาปองเยอะขนาดไหนครับต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยเยอะฮะเยอะชิบหายเดี๋ยวมือให้กูแซกก่อนเยอะจริงๆแล้วผมเตือนด้วยความหวังดีนะคุณเห็นโค้งหนึ่งทำไมตุ๊กกาชาปองตัวนี้ก็มีไปเดินตรงมุมนึงมีอยู่เฮ้ยมีอีกแล้วอย่าไปเลี่ยราดมาแบบตู้มเดียวที่นี่นะฮะนั่งนับขำๆเนี่ยน่าจะมีร่วมๆ 4-500 ตู้ขึ้นจริงๆจะบอกว่าที่ยาโดบาชิเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นที่ที่ได้ชื่อว่าตู้กาชาปองเยอะที่สุดด้วยนะแต่ก็เยอะชิบหายละใช่ฮะอันนี้เดี๋ยวนี้อันนี้คือลายที่ชื่อว่าแว็กหรือว่าไวนิลอาร์ติสต์กาชาปองก็คือย่อมาจาก IVAG เนี่ยแหละซึ่งตอนเนี้ยไอ้ลายเนี้ยแถบนี้ทั้งแถบนะครับคุณผู้ชมคือเป็นลายนี้หมดเลยซึ่งเราไม่เคยเห็นก็คือเวิร์งเนี่ยที่คุณแบบมองเข้าไปเนี่ยใช่ก็คือแบบเป็นแว็กหมดเลยแล้วก็ดูความเยอะชิบหายแล้วเราไม่เคยเห็นว่าใครเอามาแล้วเราตอนนี้พอเรามาเห็นเราก็ตื่นตูมเพราะเราไล่เดินดูมันเป็นจริงเพราะว่าตู้วอลลุ่มล่าสุดที่เราดูนี่คือ20หรือ30กว่าแล้วว่าใช่เสร็จแล้วอันนี้มันก็คงจะเป็นอย่างที่เราคาดเดาไม่ยากฮะก็คือเป็นศิลปินแต่ละท่านเขาก็มาเหมือนกับมาทำเป็นงานกระชาเนี่ยตัวนี้ผมโคตรชอบเลยแม่งโคตรสวยเลยแม่งน่ารักมากเท่านั้นได้พอไอ้ตัวเนี้ยที่ผมเคยบอกว่าชอบอ่ะคุณดูดีๆฮะคุณดูสีดีๆผมว่าคุณดูเดาไม่ยากว่าไม่ต้องเลยเนี่ยโลโก้อยู่ที่ป้ายเลยนะมาชินก้าแซดนะเขาโคกับมาชินก้าแซดแล้วคุณดูดีสุดยอดอันนี้สุดยอดจริงสีแม่งแต่เรามาสะดุดอันนี้ฮะ
เป็นผลงานจากใครสักท่านหนึ่งซึ่งออกมาเป็นทั้งหมด5แบบเป็นสัตว์น้ำนะเป็นปลา5แบบซึ่งสวยมากดูปลาทองตัวนี้ดิน่ารักเลยจะลองหมุนลูกแรกมาให้ทุกคนได้ชมว่าขนาดมันกับความสวยงามมันประมาณไหนไปจัดไปฮะโอ้ยเรื่องนี้ผมบอกเลยผมถนัดมากฉลามมาดิฉลามดาวมาดิไอเชี่ยไม่รู้ไม่เป็นไม่เป็นอันสีเขียวสีเขียวนี่ไงบ้าบอจริงปะเนี่ยป้าหวะใช่ปะป้าหวะดูดิใช่จริงใช่ปะลองแกะดูดิเออว่ะใช่ปะเออว่ะโอ้ยคุณผู้ชมน่ารักมากโคตรเท่มันคือปักเป้าใช่ไหมวะหรือเปล่าวะดูไม่ออกเหมือนกันว่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาทำเท็กเจอร์ดีนะตรงตาตรงเบ้าอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นคราบน้ำมันใช่ฮะเออเออสวยเนอะเจ๋งว่ะเขาเรียกว่าไงดีไม่ค่อยมีในบ้านเราเออนะครับผมหายากหายากแต่ว่าทางนู้นอ่ะแพนกล้องไปทางนู้นเนี่ยก็คือแบบลูกกระชาแบบเพียบอ่ะเนี่ยตลอดทั้งแนวเลยโอ้โหเยอะนี่ก็กระชาเยอะ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 ไปหมดเราพาเต็งมาเจอกับพรีเมียมกาชาปองเข้าแล้วนะฮะซึ่งเป็นกาชาปองแบบราคาแบบแพงมากเกิน500เยนขึ้นไปใช่แล้วครับนี่เดี๋ยวผมจะหยอดนี่ไปฝากเพื่อนบางทันนะไทยนี่แทนช่วงนี้โหจะเดินเมกาพาซ่าก็เจอแบบเพียบไปหมด600เยนครับวิธีการก็คือ500เยน1เหรียญ100เยน1เหรียญครับผมก็เดี๋ยวหยอดไปนะฮะมีชูก้า RM จินแล้วก็ J-Hope นะครับดูซิว่าจะได้ตัวอะไรผมอยากได้ J-Hopeอ๋อเพื่อนๆ เขาชอบด้วยใช่ไหมเขาก็น่าจะชอบทั้งวงเออเฮ้ยได้เจโฮปจริงว่ะเชี่ยได้เจโฮปจริงว่ะโอ้สุดยอดเขาชอบใช่ป่ะอ๋อนี่เจโฮปจริงนี่เห็นไหมนี่เลยถ้ายืนนี้เลยนี่คู่สีเดียวกันเลยเห็นป่ะนี่เยี่ยมกูดครับถือว่าสุดยอดครับนี่ปากพะล่วงว่ะเออสุดยอดจริงๆเอาอีกเหรอเอาอีกนะเดี๋ยวระหว่างเอาอีกนะครับล่างเอาอีกนะขออนุญาตพรีเซนต์นะครับมันมีออกมาค่อนข้างเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งนี้นะฮะเออเซตแมลงนะฮะครับผมแล้วก็อันนี้นี่เซตแบบสัตว์เลื้อยคลานตุ๊กแกตุ๊กแกฮะตุ๊กแกแล้วก็นี่ไอพวกปูพวกแมลงป่องอะไรพวกนี้มันชื่อว่า Diversity of Life on Earth นะครับก็ความหลากหลายของชีวิตบนโลกแล้วคุณมาดูกาชาปองลูกนี้ฮะพี่อิ๋วเป็นคนบอกให้ผมมาดูฮะบ้ามากคุณลูกละ 1,500 เยนตกใช่ฮะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ300 400อ่ะตีกลมๆ400บาทมันประมาณ10กว่าเซนสูง125เออ10กว่าเซนนะครับผมตัวเดียวไม่เคยพอตัวเดียวไม่เคยพอแต่ถ้าได้ J-Hope มาอีกนี่จะงานเข้าแล้วครับผมเอาชูก้าจีน IM อะไรมาก็ได้เออรอดละบอลคนละสีเป็นดูจากเสื้อแล้วน่าจะเป็นชูก้าชูก้านะครับเฮ้ยไม่ชูก้าว่ะ RM ว่ะ RM นี่หัวผมฟ้าเสื้อดำกางเกงแดงโอเคครับผมยินดีด้วยครับไม่ซ้ำสุดยอดคุณกำลังตื่นเต้นกับอะไรอยู่ครับคุณโอ๊ตครับไม่ตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นอุลตร้าแมนใส่เกาะอ๋ออันนี้มันเป็นเหมือนตุ๊กตุ่นธรรมดาใช่ใช่แต่มันเป็นแบบยุคเก่ายุคเก่ายุคเก่าเฮ้ยพี่โอ๊ตอันนี้เจ๋งโคตรเลยเซต้าเฮดใช่ครับหัวเซต้าเป็นเซตจริงๆถ้าเอาตามจริงแล้วอะสามารถเอาได้ที่น่าจะร้านคุณไอซ์รับมามั้งดีทอยใช่แต่อันนู้นน่ะอยากได้เต้าอ้วนใช่เต้าอ้วนจะเป็นอย่างนี้ฮะเวลาประกอบมาเต้าอ้วนจะน่ารักงี้นี่คือเต้าอ้วนใช่ฮะแล้วเท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดมองเต้าอ้วนไม่ออกนี่อุ้ยหัวใหญ่เหมือนกันนะใช่อุบะเริ่มเลยหัวใหญ่เหมือนกันนะคุณใช่แล้วนี่ทำไมสเกลยืดเงี้ยพี่หรือหัวเป็นงี้เปล่าหัวเป็นงี้ครับหัวเป็นงี้รู้สึกว่ามันเป็นของตัวพิเศษสักตัวนึงอะจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วก็นี่บรรดาหัวที่เคยเอาออกมาแล้วก็จะอยู่ข้างหลังนะใช่ฮะมันเป็นซีรีส์เดียวกันแล้วผมแค้นอย่างนึงว่ะพี่อิ๋วแค้นอะไรครับพี่ดูนี่ดิครับเธออยู่นี่เธอมาอยู่นี่ซูเลต้าเมอร์คิวรีใช่แต่เธอไม่มีโล่เออว่ะนั่นหมายความว่าเธอคนเอามาโชว์หมุนลูกเดียวแต่ประเด็นคืออีกลูกเธอล่ะไปไหนตอนนี้ท่าทางจะหมดท่าทางจะหมดนะฮะตอนแรกก็ยังเหลือแหละแต่พอมีฉากตบยุงปุ๊บหมดเลยวะลุงคือแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับมีรุ่นแยกเป็น SD ขนาดเล็กอีกโอ้เยอะมากคุณผู้ชมเนี่ยลายกันด้ามเนี่ยเมื่อกี้เป็น Assemble อันนี้เป็น SD ธรรมดาใช่ป่ะเป็น SD Next อะไรสักอย่างใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดไปสายคลาสสิกต้องเจอนี่ฮะผมเพิ่งเห็นเลย Ultimate Luminousนิวกันดั้มครับนิวจะเป็นนิวกันดั้มที่มีไฟ
แต่ว่าต้องซื้อเหมือนไอ้นี่ครับเหมือนลายอุลตร้าแมนใช่ที่ผมเคยหยอดเขาจะให้ไฟมาใช่คือถ้าเกิดใครได้ตัวจะไม่มีไฟใช่ได้ตึกจะมีไฟถูกต้องครับพี่แล้วคุณจะอาร์คุณจะหยอดอะไรครับเนี่ยวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวขอดูนะฮะโอ้โหดูจากทรงแล้วนี่ลองสองลูกนี้ก่อนลองหัวก่อนอยากได้หัวเซต้าเลยอ่ะไปดิลุยจะได้เหรอวะเดี๋ยวกลัวได้ไอ้นั่นน่ะเอากลัวได้อะไรนะ X Plus ป่ะกี่เยนครับตู้นี้500เยนครับ500เยนเหรอ4 5ขอเซต้านะครับผมเป็นไงสีมันเทาๆอ่ะเรียบร้อยเลยกูว่าไม่น่ารอดเฮ้ยโหมันเทาซะขนาดนี้เฮ้ยไม่ใช่ว่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยน่าจะใช่เซต้าว่ะพี่อิ๋วเซต้าจริงว่ะเพราะดูจากหน้าผากแม่งเหมือนมากเออใช่หน้าผากเซต้าว่ะเรียบร้อยโอ้โหผมทำได้แล้วฮะตะวันถ้าได้สีแดงหรือสีขาวดีกว่าเพราะสีม่วงมีเยอะแล้วอ่ะอุ้ยสีแดงวันนี้คุณมากันดวงเว้ยเฮ้ยคราวนี้ฮะเรามาเจอเขาเรียกว่าในองค์กรของอีวาเกเลียนเนี่ยองค์การเนิร์ฟเนี่ยเขาได้ผลิตถังให้กับเหล่าสมาชิกนะฮะเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะฮะครับผมอันนี้คือถังขี้นั่นเองนะฮะไม่ใช่โว้ยท่านั่งดูสิเอาไว้นั่งเอาไว้นั่งสามสีใช่ครับมี012ใช่ครับผมเอาไว้นั่งนะฮะคือถังเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนบุมาแล้วก็อันนี้นิ่มๆแล้วให้เรานั่งแต่ว่าเขามีให้จับงี้ใช่แสดงว่าข้างในอ่ะสายน่าจะใส่ของได้นะครับเก๋ทีเดียวนะฮะก็ใส่ของได้นั่งได้ด้วยบ้านเราไม่มีไม่มีบ้านเราไม่มีใครเอามา 6,600 เยนก็ตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พันปลายๆพันประมาณพันเดียวปลายก่อนคุณจะไปผมรู้คุณจะไปไหนไปไหนฮะแต่คุณเอานี่ก่อนโอ้โหไม่มีใครเอามาอีกเหมือนกันนะน้อยครับชิโตเซเลียมเคยพูดในภาคีไปอันนี้ทำไมถึง 1.5 น่าจะเป็นตัวรีอ๋อเหรออ่านี่เป็นตัวเก่ารีเพิ่มเติมอะไรนี้ต้องไปศึกษาเอานะฮะอันนี้ผมไม่ได้ตามนะผมขอโทษนะแต่เอาเป็นว่าเขาใช้รหัสเป็น 1.5 นะฮะใช่ๆนี่มันตัวเก่านะครับผมรีมาเดี๋ยวปรับอะไรสักอย่างนึงอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆใช่ครับแล้วก็ในวันที่เรามานะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่ทางตัวของกูสมายเนี่ยจะผลักดันตัวโมเดลลอยเยอะมากนี่ฮะมาครับไออะไรนะไดโอจาแล้วก็ตัวไอ้อะไรนะโซกาวิออนโซกาวิออนที่มาคู่อันนี้ของบ้านเราเพิ่งมาถูกต้องแล้วตัวนี้มาต่อนะฮะแล้วก็มีอีกนี่คุณดูดิสเพลย์นี่ดีกว่าคู่นี้นี่ไม่รู้เลยว่าอะไรแต่เห็นกล่องนี่ฮะน่ารักมากคู่นี้น่ารักมากจริงมันเหมือนเป็นหุ่นแมวอ่ะใช่นี่นะฮะตัวละ 5,000 เยนก็ 1,200เป็นของโมเดลลอยเหมือนกันแต่คิดว่าถ้ามาบ้านเราราคาไม่น่าจะราคาไม่น่าจะธรรมดาเหมือนกันเป็น SD นะเป็น SD ที่บอกว่าไซส์ใหญ่มากนี่เบลอเลยคือตอนนี้ผมพามาตอกนึงที่บ้านเราอะไม่ค่อยเห็นของเลยใช่อย่างแรกก่อนเลยครับลายของพาแม็กเราจะตัวอันนี้คือเซอร์ไบเราจะเห็นพี่อาร์ตแล้วก็เราเคยคุยกันมาบ้างนะฮะแต่ไอตัวเนี้ยอยากจะบอกว่าบ้านเราอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ญี่ปุ่นจะโหดมากเพราะเดี๋ยวจะมีตู้ที่โชว์เต็มไปหมดเลยอยู่ทางนู้นเดี๋ยวเราพาไปเท่านั้นยังไม่พอครับมันมีของลายที่เราแบบไม่ค่อยคุ้นเคยนี่หุ่นเรนนี่เนี่ยก็เป็นโมเดลลอยนะแต่ว่าเขาจะเป็นหุ่นที่แบบว่าทรงมันจะแบบมีเป็นเอกลักษณ์อ่ะใช่มาจากซีรีส์ไอ้การ์ตูนเรื่องดั้งเดิมเรื่องนึงครับแล้วก็โอ้โหจะบอกว่าผมเนี่ยเบรนพาวเวอร์ไงใช่แต่ว่าไม่แต่ประเด็นคือมันลงซูเปอร์โรบอทไปด้วยภาคหนึ่งอ๋อเหรอใช่ผมจำได้แต่ว่าอันนี้คือเฉพาะทางมากเลยนะคือหุ่นตอนเนี้ยที่พี่อยู่หยิบมามันคือแบบบ้านเราแบบไม่ค่อยนี่เลยอ่ะน้อยมากนะครับถูกต้องนี่อันนี้เราจะเห็นว่าเขาทำสีออกมานะฮะหลากหลายเลยเต็มไปหมดเลยนะครับผมดีไม่พอฮะข้างบนจะมีตัวโชว์อันนี้เป็นงานเลเยอร์ใช่3ตัวครบมีงานของ T Zero มาด้วยนะฮะแต่ดีเทลเห็นของจริงแล้วดีเทลแม่งคมกริบเลยอ่ะครับผมแล้วที่พี่อยู่พูดฮะก็คือเราอ่ะจะโชคดีขึ้นมาข้างบนเลยฮะนี่ครับแผ่นกว้างๆให้เห็นเลยว่าเนี่ยเราจะได้เห็นหุ่นยนต์ที่หลากหลายแต่ว่าของแต่ละชิ้นนี่คือมาจากแบบว่าโมเดลลอยหมดเลยมั้ง
น่าจะใช่เออนะครับผมคือใครยังไม่เคยเห็นโมเดลลอยประกอบคือโมเดลลอยเป็นงานที่เวลาเราไปเดินที่เมกาพาซ่าเนี่ยแน่นอนว่ากล่องมันจะถูกปิดผนึกใช่และเราอ่ะไม่เคยได้แบบไม่เคยได้แกะงานมันดูเราไม่เคยเห็นว่าไอ้ที่ว่าทองเนี่ยแม่งตุ่นไม่ตุ่นหรือยังไงด้วยซ้ำใช่ใช่นะครับสติ๊กเกอร์มีมากมายแค่ไหนอะไรเงี้ยถูกต้องการมาญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนว่าเขามีแบบดิสเพลย์ให้ดูแบบแบบว่าเป็นเต็มๆเลยนั่นเลยอย่างแถวแถวหลังน่ะไอ้หุ่นไอ้ไกคิงไกคิงอ่ะเนี่ยนะคุณจะเห็นเลยทองมันเนี่ยอย่างนั้นอ่ะใช่ครับแล้วก็จะต้องไปพ่นเอาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นลายจินโอนี่นะฮะนี่พอมาคู่กับหุ่นไอ้นี่เขาด้วยมาครบเลยมาครบเลยใช่กันมาเลยฮะใช่ฮะเนี่ยแล้วส่วนไหนเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรเนี่ยก็เห็นงานเห็นชัดๆใช่เห็นงานจริงไปเลยแบบไม่ต้องจกตาพี่อยู่พูดมานี่ดูงานสำเร็จตัวนี้กันดีกว่าฮะคุณพระพี่อยู่ครับอยากได้มันใช่ลายเดียวกับไอ้นั่นป่ะไอ้ไลเกอร์เมื่อกี้ป่ะอันนี้เป็นอีกของกุสมายอันนี้ของกุสมายเป็นอีกงานนึงครับประกอบหรืออันนี้เป็นงานสำเร็จครับโอ้อันนี้เป็นอีกงานนึงเนี่ยครับไองานที่เขียนว่าฮากาเนะเวิร์คเนี่ยครับอ๋ออุ้ยราคาเรื่องกันนะราคาเอาเรื่องแต่นี่คืองานสำเร็จนะถ้าไปเข้าไทยก็มีหมื่นอ่ะผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นี่บ้านเราก็อยู่ที่บวกลบนะ 8,000 อ้าวเหรอใช่อุ้ยใกล้ๆกันใกล้ๆกันได้อยู่นะครับผมสำหรับสายพลาสติกประกอบโคโตบุคิยะนะครับนี่ล็อกแมน X ร่างนี้เพิ่งมาเลยที่ญี่ปุ่นออกกันแล้วโอ้โหนี่จับมากๆมือพองเลยเพราะว่าร้อนมากของใหม่มากเพิ่งมาแล้วก็รู้สึกเหมือนเมกามิดีไวซ์นะครับเขาจะมีรีเบอร์1กับเบอร์2ที่เขาขายเป็นคู่นี่คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นแรกว่าบาปไปนะคนจะบอกว่าแบบเฮ้ยไอพวกงานแบบไอของ 30MS ของบันไดแบบนู่นนั่นนี่ดูเมกามิดีไวที่ว่าสวยเดี๋ยวดูตัวแรกๆเลยนะก็ไม่ค่อยน่าประทับใจเข้าใจแล้วแบบเขามาไกลเขาก็ค่อยๆพัฒนามาใช่ใช่อันเนี้ยดูงานข้างๆกล่องเลยครับเนี่ยมันไม่ได้มีเซ็กแอปเพียวหรือว่าแบบมีความน่ารักโมเออะไรเหมือนในปัจจุบันนะฮะก็ดาดทั่วไปเลยพูดง่ายๆคือเขาก็ใช้เวลาในการศึกษามาเหมือนกันถูกต้องแล้วนี่น่าจะรีมาเพราะว่าของมาครบเลยตั้งแต่นี้แต่ก่อนหายากหาเย็นนะฮะใช่แล้วครับแล้วเถิดมาตรงนี้ฮะข่าวเพิ่งลงอ่ะเมื่อกี้มีตัวโชว์ด้วยนี่อันนี้คนไทยเพิ่งจะได้จับกันมั้งใช่ฮะถูกต้องนะฮะเอ็กเซ่ฮะโคตรโอ๊ตนี่โปรไทยล็อกแมน11ฮะนี่ครับโอ้โหเนี่ยที่เราชอบเห็นภาพข่าวอ่ะว่าเขาเอาตัวนี้มาให้ดูโหแต่โปรไทยจริงนะยังเห็นรอยขัดรอยอะไรอยู่เลยไม่แต่อย่างน้อยๆเราก็จะเห็นทรงกับไซส์เขาสเกลเขานะฮะข้างล่างมีการพรีเซนต์นะฮะโอ้โหดูดิใช้เฮ้ยเมตั้งเยอะมากเลยใช่ฮะมีการพรีเซนต์ท่าสู้กันด้วยน่ารักกว่าน่ารักกว่าเนาะจริงนะครับนี่ตัวนี้ใช่นี่ไงที่พี่อิ๋วแบบผมมันคืออะไรนะมันคือลายอาคานาเดียครับเป็นลายของโคโตเหมือนกันถ้าเกิดเป็นลายหญิงสาวเนี่ยถ้านับไม่ผิดมันจะมีเฟรมอาร์มครับเฟรมอาร์มเกิร์ลใช่ไหมครับแล้วก็มีเมกามิดีไวซ์แล้วเนี่ยอาคานาเดียเนี่ยจะเป็นลายที่3เนี่ยไล่มาตั้งแต่นี่เลยน้องนางฟ้านี่โอ้นี่ตัวนี้ตัวหนึ่งใช่น้องนางฟ้าที่คุณประกอบป่ะใช่ผมเพิ่งต่อเลยเออเนี่ยนี่ตัวที่สองนี่น้องปีศาจครับผมแล้วนี่ตัวที่สามเป็นน้องมิโกะหมาจิ้งจอกโอ้คุณพระใช้เลยใช่ฮะเออหูเพิ่งเห็นของจริงเฮ้ยดีเหมือนกันนะเฮ้ยพี่อยู่ผมเพิ่งมาเห็นว่ะมันเวอร์มากมันสวยมากเลยอะจริงจริงสวยสวยสวยเฮ้ยถือว่าเซนคุณดีจริงเฮ้ยแล้วไอ้ตรงริมซ้ายสุดที่เป็นไอ้มิกุร่างหุ่นยนต์มันคืออะไรวะน่ะน่าจะเป็นของโคโตเหมือนกันน่าจะเป็นเฟรมอาร์มหรือด้วยมั้งน่าจะนะน่าจะโอเคนะครับเออแต่ผมไม่ได้ตามลายนี้ผมไม่ได้เก็บมิกุไงแล้วเหมือนโคโตเขาจะไปเน้นสายประมาณนี้นะฮะมีไอ้ตัวหุ่นนี้ด้วยเออนะครับน่ารักดีหุ่นพร็อพเสริมใช่ครับพี่อยู่ดูนี่ดิเฮกซาเกียเป็นแมลงครับใช่สวยทีเดียวจอก9หางอะไรเงี้ยเท่โคตร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 เนี่ยมันดีตรงนี้ตรงที่ว่าเรามาประเทศแม่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาจะมาก่อนเสมอใช่คือเมื่อกี้ไม่ได้เห็นโปรโตไทป์ก็คือแบบโปรโตไทป์อ่ะสีขาวๆอย่างเงี้ยเราเห็นได้แต่แบบภาพถ่ายที่คนอื่นเขาถ่ายอ่ะด้วยเวลาด้วยเวลาคุณผู้ชมคือไม่รู้จะเดินให้หมดหรือเปล่านี่แค่เศษเสี้ยวเท่านั้นเองจริงไปต่อมาถึงซีรีส์ที่อยู่คู่มานานมากนะครับก็คือ Cyber Formula แต่เราจะติดเรียกชื่อรถของเขาที่เป็นอัสุรดานั่นเองครับอันนี้จะเป็นซีรีส์ที่ออกมาเป็นกล่องขนาดเล็กแล้วก็เป็นรถที่แบบว่าแค่แบบว่าใช้เขาเรียกอะไรนะ
เป็นรถแบบของเล่นเด็กธรรมดาเนี่ยแหละฮะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษประกอบแต่ว่ามันเป็นแค่คันเล็กๆเองแล้วก็สามารถทำแอคชั่นได้โอ้โหแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยพอดูแบบดูงานตัวอย่างเนี่ยเขาตั้งโชว์เนี่ยสวยเหมือนกันนะเว้ยเออคนนี้เป็นพวกคันเล็กนะนี่พวกนี้คันเล็กนะฮะแล้วนี่มีของซิมเปิลให้ดูด้วยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอฮะพี่อิ๋วเถิดไปฮะด้านใช่ฮะอันนี้ลายอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันยังจะอยู่ลายเดียวกันคือชื่อว่าวาคิดเป็นลายคันเล็กอยู่ยังเป็นลายคันเล็กอยู่แต่ว่าข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นลายคันใหญ่แล้วแต่ผมเอาจริงๆมั้ยถ้าถามผมนะไอเนี้ยคันใหญ่กว่าจริงนะใหญ่กว่าจมเลยแต่ว่าสีอ่ะผมให้คันเล็กดีกว่าอ่ะคุณดูนะคุณดูคันนี้เทียบกันนะแล้วคุณดูคันนี้นะเข้าใจได้ความเป็นเมทัลลิกความเหลื่อมแล้วก็แบบความใสของกระจกแม่งคือแบบผมพลาดเองอ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยมันเหลือแต่รถที่แบบว่าเป็นพวกตัวนี่ทั้งนั้นเลยฮะตัวเรียกว่ารถเสริมแล้วกันแต่ผมถ้าเกิดพี่โอ๊ตจะเก็บอ่ะไอ้คันเล็กอ่ะมันตกคันละประมาณ500เองมั้งใช่ๆโหแอบเสียดายจริงๆฮะแอบเสียดายจริงมาช้าไปหน่อยผมจะบอกว่ามันมีอันนึงที่ผมแบบผมอยากเล่นมากเลยแต่ในไทยเนี่ยหายากโคตรๆครับผมเรียกว่าโคตรของโคตรยากนี่เขาไม่เอาเข้ามาใช่ไหมอ่ะใช่โอ้ไอหุ่นอันนี้น่าจะร่างดั้งเดิมหุ่นเมดาบอทแล้วอันนี้ร่างเสริมพลังแล้วแหละไม่รู้เหมือนกันเออแต่มันลายเดียวกันนะวะเหมือนคนละลายกันเลยครับดูดิอาร์ตเวิร์กอะไรเนี่ยต่างกันเลยนั่นแหละผมอยากเล่นมากเลยเมดาลอตอ่ะเมดาบอทอ่ะครับผมนี่เขาจะมีตัวคู่ของเขาอยู่ตรงนี้ผมจะบอกว่าไอ้ตัวนี้นะเป็นตัวที่ผมทำให้ผมแบบพยายามเก็บเงินซื้อเครื่องเพย์หนึ่งเพื่อที่จะเล่นเกมมันเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นเกมภาษาญี่ปุ่นใช่ที่แบบเราอ่านไม่ออกแล้วมันซับซ้อนเราก็เลยแบบเล่นไม่ได้นี่ฮะนี่เขาจะมีเพื่อนเขาอีกนะฮะใช่โหดมากแล้วดูดิพี่โอ๊ตโคตรสวยเลยเออไซส์มันน่ารักดีเนี่ยมีฐานมาให้ด้วยนะครับครับผมแต่ว่าในไทยน่าจะเก็บยากหน่อยอ่ะแล้วก็อันนี้นี่เหมือนกันเลยยากเหมือนกันตามมาดูอีโวลอยเราเคยเจอหลุดมาบ้างแต่ว่าน้อยแบบน้อยมหันก็ไม่รับความนิยมก็เพราะว่าจริงๆแล้วงานจริงอ่ะมันแยกสีไม่ดีแล้วก็ต้องใช้สกิลในการประกอบใช่ไหมทำสีโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ก็เลยต้องแบบก็ต้องยอมทั้งที่กิมมิกมันดีนะมันเหมือนเป็นหุ่นที่แบบเปลี่ยนได้2โหมดอ่ะแต่ว่ามันน่าเสียดายครับอย่างที่บอกไปว่าเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราดูเงี้ยมันดูเท่นะแต่พอต่อดิบเนี่ยบอกเลยว่าดูไม่จืดครับก็น่าเสียดายครับน่าเสียดายจริงๆมันแม่น่าจะแบบว่ายอมแบ่งสีนิดนึงอ่ะไม่งั้นมันจะสุดมากถ้าพูดถึงรถธรรมย่าเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องนึงที่อาจารย์ที่คนเขียนชาแมนคิงครับเป็นคนวาดใช่ฮะเป็นซีรีส์ล่าสุดของรถธรรมย่าซึ่งเราอ่ะเคยนัดกันไก่โดนบอกเฮ้ยเอาป่ะเราไปทำรถธรรมย่าแข่งกันเดี๋ยวไอเซียนเล่นแดดยงคุโระนะไอแดดเอาเลียนอ่ะไอรถสีขาวอ่ะครับผมแล้วก็จะมีรถเลสซูโกอีกเจนหนึ่งครับแล้วก็มีไอรถอันเนี้ยเอารถพระเอกมาอีกเจนหนึ่งครับแต่รถพระเอกไม่มีเข้าไทยตอนนั้นเราไปถ่ายทำที่ธรรมย่าแล้วเราไปสอบถามเจ้าของร้านว่ามีรถพระเอกไหมเขาบอกว่าเขาทำตลาดโดยการที่ไม่ส่งออกนอกอ่ะขายที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวเว้ยเบอร์หนึ่งนี่คุณนี่เลยรถพระเอกคันนี้รถพระเอกครับใช้ฉายาว่าหลอดสปิริตแล้วก็ซีรีส์ของเขาหน้าพระเอกก็อย่างนั้นอะซีรีส์ของเขาใช้ชื่อใหม่นะครับจริงๆแล้วมันคือจริงๆมันคืออยู่ในซีรีส์มินิโฟร์วิวแหละแต่ว่ามันคือว่ามินิโฟร์คิงนะฮะส่วนรถพระเอกก็คือในที่สุดฮะเราก็หาซื้อมันได้อย่างง่ายๆครับนี่ฮะพี่ว่าไปเลยพรีเซนต์เลยนี่เนี่ยจริงๆมันคล้ายๆแดดเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้นี่มันคือสีขาวใช่ไหมแล้วโหสติ๊กเกอร์หลอดสปิริตนี่คือเฟียฟ้ามะพร้าวห้าวมากแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นเหมือนวิญญาณอ่ะใช่เป็นพัสใสที่เหมือนวิญญาณทุกคันเลยนะแทบทุกคันในซีรีส์นี้เลยทุกคันเลยมั้งใช่ครับใช่ครับวิญญาณอย่างเงี้ยใช่ครับต่างก็เป็นวิญญาณใสๆใช่มันก็คือนี่แหละหลอดสปิริตนี่ไงนี่แดดวันเอ็มเพลเลอร์แดดเอ็มเพลเลอร์ใช่ใช่ครับแล้วก็แมกนัมก็เลือกเอาสักคันหนึ่งนะฮะนี่เยอะๆไปนี่ Magnum Saber นี่อ่ะนี่3เจนนะเรื่องธรรมย่ามันก็ยังเป็นอะไรที่มีเสน่ห์เนาะใช่แล้วก็พวกเราก็ยังสามารถหาซื้อได้แล้วแบบในราคาที่ไม่แพงมากศึกษาดีๆเขาจะมีการเปลี่ยนแบบตัวถังเปลี่ยนกติกาการแข่งขันทุกปีมันเหมือนอัพแพทอ่ะใช่ Magnum Saber ที่คุณซื้อเมื่อ10ปีก่อนเนี่ย Magnum Saber รุ่นเนี้ยมันอาจจะต่างกันก็ได้นะ
คัส4ใช่ช่วงล่างเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ใช่มอเตอร์หน้ามั่งมอเตอร์หลังมั่งถูกต้อ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 งนะครับยังไงก็ลองติดตามดูเขาก็มีแพทในการแข่งขันเขาทุกปีครับเปลี่ยนๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ครับผมนะฮะผมก็ถ้ามีโอกาสก็จัดไปต้องบอกเลยนะที่ญี่ปุ่นนี่คืออุปกรณ์การโมแม่งเพียบเพียบจริงเพียบแบบหน้ามืดตามัวผมจะบอกให้นะไอโซนที่ไม่ได้เดินพาไปดูนะคนที่ทำสีกันพาครีมตัดสีต่างๆแม่งเพียบไม่มีอย่างเดียวเครียดลาดิสสตูดิโอเดี๋ยวเดี๋ยวพอไอเช่นนี่เล่นมุกกูคือญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาเอาการ์ตูนเข้าไปรวมอยู่ในทุกโปรดักต์แล้วจริงๆนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหที่คุณกำลังเห็นอยู่นี่คือหูฟังบลูทูธนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวเคสมันอะเคสมันอะเป็นเหมือนแบบยานชาซาย่าใช่ที่เขานั่งมาที่เขานั่งมาแล้วก็เปิดมาปุ๊บนี่เป็นลายเกราะชุดเกราะเบจิต้าใช่แล้วฮะนี่เป็นอินเอียร์ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับผมแล้วใส่เข้าไปในพอร์ตก็จะชาร์จครับผมปิดปุ๊บอ่ะอันนี้ของเบจิต้านะอันนี้ของโกคูครับผมเป็นยานชาซาย่าเหมือนกันครับผมเปิดมาก็จะเป็นชุดสีผู้เท่าเต่าครับผมแล้วก็อันนี้ผมว่าอ่านดูปาดๆคร่าวๆนี่รู้สึกลายกล่องจะเป็นแบบนี้ด้วยครับอ๋อเหรอใช่ซึ่งถ้าเป็นกล่องของเบจิต้ากับโกคูมันจะต่อกันเขาเตือนครั้งแรกอ่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้และนี่ล่าสุดของฟีเซอร์ของฟีเจอร์จะดูธรรมดาหน่อยแต่ว่าก็คือตัดกับบอดี้ผิวเขาก็คือสีตัวเขากับใช่ฮะผมเห็นแอบสังเกตเห็นรู้สึกว่าตอนที่เราเปิดอ่ะมันจะมีเสียงตะดึงตะดึงอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเวลาเชื่อมต่อมันเป็นเสียงภาคของเขาโอ้นี่คือความพิเศษจะเป็นเสียงภาคของตัวละครแต่ละตัวมาทักโกคูก็จะเป็นอะไรอย่างก็ว่าไปเท่านั้นยังไม่พอฮะเขารู้สึกว่าในโซนนี้เขาจะโคกันกับหลายๆเรื่องมีอีวาเกเลียนใช่นี่เลยใช่นี่ที่อุลตร้าแมนเซเว่นว่ะอุลตร้าแมนเซเว่นเป็นไงไปดูดินี่นี่มันจะเป็นสัญลักษณ์นี้แล้วพอเปิดออกมามันจะเป็นงี้เหมือนแว่นเขาป่ะแว่นเขาเออนะครับผมแล้วก็มีเรื่องอื่นๆข้างล่างนี้อีกไอ้พวกนี้นี่ไม่รู้จักแหละนะฮะก็ขออภัยสำหรับน้องรุ่นใหม่ๆที่เขาอาจจะพอรู้จักนะราคานี่ถ้าเกิดเป็นระดับบอลนี่ 20,000 เยนก็ตีไปประมาณ 5,000 กว่าบาทใช่ครับผมก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ใช่นะครับว่าถ้าเกิดแบบอยากได้สไตล์ด้วยอะไรเงี้ยก็ลองหาดูถูกต้องก็ถือว่าที่ญี่ปุ่นมีอะไรแปลกๆจริงนะก็เจ๋งดีว่ะสุดแล้วอะที่เนี้ยจริง